เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup14:12 น.นายแพทย์วรงค์ชี้ปรับครม.ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนมองปัญหาฝ่ายค้านคือการแย่งกันเป็นผู้นำ14:26 น.ด่านพรมแดนไทยมาเลเซียเงียบเหงานักท่องเที่ยวลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งจากผลพวงของไวรัสโควิด14:38 น.กองปราบรวบหนุ่มใหญ่ชุนเพื่อนบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชเมาโวยวายคว้ามีดแทงคอดับหนีคดีนาน9ปีล่าสุด14:50 น.จังหวัดศรีสะเกษนักเรียนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่กลางเมืองป่วยเป็นไข้หวัดจำนวนมากวันโควิด-19 สั่งปิดโรงเรียนขณะรองผู้อำนวยการยืนยันไม่พบเด็กติดเชื้อไวรัสเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup